คราวนี้มาพูดถึงเสื้อบอลครับคือหลายคนก็บ่นนะครับว่าเศรษฐกิจแบบนี้เสื้อบอลนี่ราคาน่ากลัวมากเพราะวงในบอกผมมาว่าเขากำไรกัน20เท่านะ20เท่าพี่น้อง 2,000% ซึ่งเสื้อฟุตบอลวันนี้เนี่ยนะครับมีอยู่3เกรดเกรดแรกคือของแท้แต่เป็นของแท้แบบไม่มียี่ห้อคนผลิตเสื้อแบบนี้ก็จะอยู่ในราคาประมาณ 1,000 แล้วก็ต่ำกว่าลงมาเอามาขายแข่งกับเสื้อปลอมแบบที่2และ3อยู่ตรงนี้อ่ะให้ดูเล่นๆครับพี่น้องคิดว่าตัวไหนราคามากกว่ากันเสื้อแบบที่2คือตัวนี้ครับเป็นแบบที่เขาเรียกกันว่าของแท้ซึ่งเรามักจะเห็นกันอยู่ในห้างทั่วๆไปนะฮะราคาก็จะอยู่ประมาณ 2,500 บาทถึง 2,900 บาทแต่วงในบอกมานะครับว่าแบรนด์ดังๆนั้นทุนในการผลิตตัวหนึ่งไม่ถึง150บาทซึ่งนำมาสู่คำถามว่าต่อให้เสื้อเนี่ยมันลด 50% ก็ยังถือว่าแพงฉะนั้นอยากจะซื้อเสื้อผมในชีวิตนี้ซื้อเสื้อไม่กี่ตัวเพราะว่าด้วยความเป็นอาชีพของเราเนี่ยบางครั้งได้จากนักกีฬาบางครั้งก็มีคนส่งมาให้แต่ถ้าเกิดต้องซื้อจริงๆควรซื้อที่ราคาเท่าไหร่เราเคยพูดไปแล้วว่าเสื้อลิเวอร์พูลที่ผมเนี่ยตัดสินใจซื้อนานๆจะซื้อทีเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วก็ใน TikTok ก็เพิ่งลงไปนะครับว่าหลายคนบอกอ๋อเสื้อบอลพรีเมียร์ลีกก็ต้องบินไปซื้อถึงอังกฤษไม่ใช่ฮะถ้าเกิดที่อังกฤษขาย 4-5,000 คุณสามารถซื้อถูกกว่าได้ 3-4 เท่าทำอย่างไรไปดูได้นะครับที่ TikTok แชมป์จัดไปแล้วพี่น้องครับไอตัวล่าสุดเนี่ยตอนนี้เขาต้องการจะหาเงินจากกระเป๋าของแฟนบอลมากขึ้นก็เลยมีการสร้างสตอรี่ว่ามันมีของแท้นะแต่นี่ฮะของแท้เวอร์ชั่นนักฟุตบอลครับซึ่งราคานี่ฟังแล้วตกกระจายมากนะฮะมีตั้งแต่ 4,600 บาทไปจนถึง 7,000 บาทอ่ะคำถามสำคัญก็คือเอ้าเฮ้ยแล้วโอ้โหของนักฟุตบอลใส่กับของแท้ซึ่งขายอยู่ในห้างมันแตกต่างกันจริงหรือไม่แล้วสำหรับแชมป์พีรพลที่อยู่ในวงการนี้มาเกือบ20ปีแล้วเสื้อบอลที่ใส่แล้วเท่ที่สุดจริงๆต้องทำอย่างไรคำตอบนี้มีอยู่ในเรื่องหมามหมาโรม่าแอนด์เลสเตอร์โอ้โหขนาดเสื้อบอลยังมีแบ่งขั้นชนชั้นกันเลยครับดูทีมหมาป่าโรม่าทีมที่ถือว่าดังมากที่อิตาเลียที่มีโค้ชอย่างโจเซ่มูรินโญ่ใช่ไปแล้วก็กองหน้านะครับอย่างเปาโลดีบาร่าคนนี้เป็นรุ่นน้องเมสซี่เลยนะครับซึ่งทั้งมูรินโญ่แล้วก็ดีบาร่าเนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์หลักของ Adidas ด้วยรวมไปถึงล่าสุดเนี่ยทีมได้มีการซื้อโรเมลูลูคาคูกองหน้าจากเบลเจียมนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักเตะที่มีมูลค่าในการย้ายทีมรวมกันตลอดชีวิตเนี่ยมากสูงสุดระดับต้นๆของโลกแล้วก็ทีมหมาป่าโรม่าเนี่ยมีมูลค่าสูงสุดถึงอันดับ5ของอิตาเลียแต่ Adidas ผู้ผลิตเสื้อมองว่าหมาป่าโรม่าไม่ดังพอไม่มีแฟนบอลมากพอที่จะมีเสื้อพิเศษหรือว่า player version เนี่ยตัวละ 4,000 บวกๆเนี่ยนะครับเท่ากับเสื้อที่นักบอลค่าตัวหลาย10หลายร้อยหลายพันล้านใส่ลงสนามก็เป็นเสื้อของแท้ตัวละ 2,000 กว่าบาทที่เราทุกคนสามารถซื้อได้ตามห้างล่ะครับซึ่งก็มีข่าวนะครับว่า Adidas เนี่ยได้แบ่งระดับทีมต่างๆไว้5ขั้นนะครับข้างล่างสุดของสามเหลี่ยมก็คือไม่มีการเซ็นสัญญาซะด้วยซ้ำนะครับขยับขึ้นมาก็คือทีมที่คุณเองไม่มีทางจะรู้จักครับตรงกลางก็คือระดับมาตรฐานสแตนดาร์ดซึ่งก็จะมีทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็หมาป่าวูฟส์เนี่ยสองทีมนี้อยู่ในลีกของอังกฤษนะครับส่วนหมาป่าโรม่าถูกวางไว้อยู่ในขั้นที่2ก็คือดีพรีเมียมโดยจะได้ค่าตอบแทนประมาณปีละไม่เกิน200ล้านบาทโดย Adidas จะสนับสนุนเสื้อให้กับทีมหญิงทีมชายทีมเด็กแล้วก็ทีม e-sport นะครับส่วนขั้นสูงสุดก็คือ Elite นะครับซึ่งนอกจากจะได้ค่าตอบแทนเป็นหลักพันล้านบวกๆแล้วก็จะมีเสื้อเวอร์ชันนักเตะที่ขายกันตัวละ 4,000 กว่าบาทเนี่ยนะฮะรวมไปถึงเสื้อคอลเลกชันพิเศษซึ่งจะมีเพียงแค่5ทีมครับ1จากอิตาเลียก็คือมาลายูเวนตุส1จากเยอรมนีก็คือเสือใต้บาเยิร์น1จากสเปนเรอัลมาดริดแล้วก็2ทีมจากอังกฤษก็คือแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลครับพูดถึงอาร์เซนอลในล่าสุดมีเรื่องขำๆนะครับมาเล่าเวลาสั่งซื้อเสื้อต้องระมัดระวังซึ่งโซเชียลนี่เขาขำกันมันเลยนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งครับสั่งซื้อเสื้ออาร์เซนอลใส่เบอร์14คาดว่าอาจจะชอบเทียรี่องรีนะตำนานของสโมสรแต่ชื่อนี่เจ๋งมากครับชื่อเนี่ยเขียนว่าเลฟถ้าแปลเป็นไทยก็คือผมชื่อออกไปหรือทิ้งไว้นะฮะซึ่งข้อความที่เขาส่งให้กับ
ร้านที่เขาสั่งเสื้อเนี่ยเขาเขียนว่า leave the name blank thank you ถ้าแปลอย่างตรงตัวก็คือ leave ก็คือทิ้งชื่อ blank ก็คือว่างนะครับทิ้งชื่อว่างขอบคุณแปลเป็นภาษาคนก็คือไม่ต้องพิมพ์ชื่อใส่แค่เบอร์14ฮะแต่คนทำเสื้อนี่ก็ซื่อเกินครับคิดว่าอยากให้พิมพ์คำว่า leave หรือว่าทิ้งไว้ออกไปแทนชื่อโอ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเขียนว่า no name เนี่ยไม่ต้องมีชื่อไม่รู้ร้านจะซื่อเขียนคำว่า no เข้าไปหรือเปล่านะก็เอาให้ชัวร์ฮะถ้าจะทำอะไรแตกต่างมากๆไปสั่งหน้าร้านดีกว่านะจ๊ะพี่น้องฮะในยุคที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าของยิ่งแพงยิ่งดีเนี่ยมีนักบอลบราซิเลียนอยู่คนหนึ่งเด็ดมากครับเขาบอกว่าไม่ต้องซื้อเสื้อเลยครับ 7,000 5,000 4,000 2,900 1,500 ก็เหลือๆแล้วนอกจากไม่ใส่เสื้อแบบ player version เนี่ยที่มีราคาตั้งแต่ 4,000 ไปถึง 7,000 เนี่ยเขายังใส่เสื้อที่ถูกกว่าในห้างอีกนะครับไปชมช็อตเด็ดตัวรุกของบาเยิร์นได้ที่ช่องแชมป์จัดไปครับตอนเสื้อยิ่งถูกฟอร์มยิ่งเทพ 1,500 กับ 5,000 อะไรดีกว่ากันแต่ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วคนที่บรรลุในเรื่องเงินจริงๆก็จะรู้ว่าคนที่เท่ที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ใส่ของแพงหรูหราหายากที่สุดแต่เป็นคนที่ใส่ของแท้ที่ถูกที่สุดและเก่งที่สุดเพราะตัวของคุณต้องใหญ่กว่าของของคุณ